ผลพรรคนักปรุงพลัสอุณหภูมิเตาอบตอนนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับ200องศาเซลเซียสเราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับพิมพ์ที่ผมใช้เนี่ย7นิ้วนะฮะก็ทำออกมาหนาประมาณนึงไม่หนามากสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะกลุ่มกระดาษไข2แผ่นลงในพิมพ์นะครับก็เรียกว่าทะแยงกันและหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะเริ่มตีส่วนประกอบได้เลยครับครีมชีสครับผมตีครีมชีสให้นุ่มขึ้นครับใส่น้ำตาลทรายตีต่อให้เข้ากันดีครับใส่วานิลาตามลงไป1ช้อนชาครับเกลือเล็กน้อยในสูตรนี้เราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองใส่ลงไปทีละฟองครับพอเข้ากันดีใส่ไข่ไก่ฟองที่2ครับตามด้วยไข่ไก่ฟองที่3ตีต่อครับส่วนประกอบต่อมาขาดไม่ได้เลยครับเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ชีสเค้กตัวนี้ครับมีความหอมมันแบบธรรมชาตินะครับเราจะใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาสามารถใช้ทำเบเกอรี่ก็ได้เครื่องดื่มก็ได้แล้วก็อาหารก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความหอมมันให้กับชีสเค้กของเราครับนอกจากนมข้นจืดแล้วเรายังมีส่วนประกอบของวิปครีมซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นวิปครีมสดนะครับของโฟมโมสครับใช้อีก100ครับใส่รวมกันไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตีต่อได้เลยครับสปีดเบาๆนะครับผมใส่ลงไปทีละครึ่งครับพอเข้ากันดีก็ใส่ที่เหลือลงไปครับคนเล็กน้อยนะครับร้อนแป้งสาลีตามลงไปครับแล้วก็คนให้แป้งสาลีกระจายทั่วดีครับเทส่วนผสมใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ครับนำเข้าอบเป็นเวลา55นาทีครับหลังจากออกจากเตาอบนะครับตัวหน้าของชีสเค้กจะมีลักษณะนูนเล็กน้อยพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องจะยุบลงครับเพื่อทำให้เขาตัดง่ายๆนะครับผลแนะนำครับนำไปแช่ตู้เย็นอีกเป็นเวลาสัก 1-2 ชั่วโมงครับบาสชีสเค้กของเราก็พร้อมนำออกจากพิมพ์แล้วครับการห่อกระดาษข้างๆโดยที่เรากลุ่มลงไปทั้งแผ่นนะครับมันก็จะทำให้ตัวเค้กเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเรียกว่าดิบๆรัสติกหน่อยนะครับก็เป็นอีกรูปแบบของชีสเค้กนะครับคนที่ชอบรสชาติของครีมชีสแบบเยอะๆนะครับต้องลองเลยครับเพราะว่าสูตรเนี่ยใช้ครีมชีสเกือบถึงครึ่งกิโลลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็ LINE@ ครับ